ส่วนทางด้านประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนะคะก็ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ค่ะที่โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่ารวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้